ชิญเลยครับพี่มีใครจะต่อไหมครับเสี่ยฟุกนายกเกียร์โพสต์ฟาสมาคมหลังลุงเนเปิดให้ทั้งหมดนี้ในทศเจ็บ4นาทีครับเกรเน่กราโนล่าบาร์พลัส2รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพเพียง12บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใช้ชีวิตพลัสเกรเน่กราโนล่าบาร์ดูท่าดราม่าเลื่อนลีกเพื่อ4เกมในครั้งนี้อาจจะลุกลามไปถึงการแตกหักของสมาคมกับสโมสรสมาชิกซะแล้วนะครับเพราะหลังจากที่เมื่อวานนี้ลุงเนประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปออกโรงฟาดการทำงานของสมาคมฟุตบอลที่ยอมยกเลิกฟีฟ่าเดย์ทำลายระบบลีกอาชีพหยุดลีกเลื่อนลีกเร่งลีกให้จบเร็วขึ้นเพื่อที่จะเป็นแชมป์4เกมว่าเป็นวิสัยทัศน์ของมือสมัครเล่นที่ไม่รู้จักฟุตบอลเอาซะเลยครับพร้อมกับฟาดภาครัฐไปด้วยครับว่าถ้ารัฐบาลจะไม่สนับสนุนก็อย่ามาทำลายระบบทำลายการพัฒนาฟุตบอลไทยที่ต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องครับก่อนจะปิดท้ายแบบเจ็บถึงสวงว่าถ้าคิดกันได้แค่นี้ตนเองเนี่ยก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จที่พนมเปญแต่ก็เลิกหลอกคนไทยให้ฝันถึงฟุตบอลโลกสักทีครับฟุตบอลโลกเป็นเรื่องของมืออาชีพส่วน4เกมเหมาะสมแล้วครับกับพวกมือสมัครเล่นแบบสมาคมและผู้ใหญ่ในวงการกีฬาแบบไทยๆซึ่งหลังจากลุงเนได้โพสต์ข้อความนี้ไปนะครับในช่วงดึกของเมื่อวานนี้เนี่ยทางเพจสโมสรพี่ที่ประจวบและ Facebook ส่วนตัวของเสี่ยฟุกธนวัฒน์นิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรี FC ก็ได้มีการโพสต์ข้อความออกมาพร้อมกันเวลา 3:11 นาทีเป๊ะเลยครับเหมือนนัดกันมาเลยโดยในฝั่งของพีทีประจวบนายกเกียร์คุณทรงเกียรติลิ้มอรุณลักษณ์ประธานสโมสรได้ทำการแชร์โพสต์ของลุงเนพร้อมกับข้อความว่าแน่นอนว่ากีฬาซีเกมคือกีฬาที่คนไทยดูสนุกเชียร์มันมาตลอดแต่ในฐานะคนทำทีมอาชีพต้องยอมรับว่าน่าเสียดายที่วงการฟุตบอลไทยยังต้องคาดหวังกับการเป็นแชมป์ฟุตบอลรายการนี้จนยอมให้กระทบกับลีกอาชีพแทนที่จะเอาเยาวชนไปสานต่อและพัฒนาต่อยอดสู่ฟุตบอล AFC U23 ในอนาคตเสียดายจริงๆครับส่วนคุณฟุกได้พูดถึงประเด็นดราม่าครั้งนี้เอาไว้ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าไทยลีกกำลังจะมีการเปลี่ยนโปรแกรมที่กำหนดไว้เดิมตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลเพื่อหลีกทางให้กับ4เกมโปรแกรม FIFA Day ที่จะใช้เตรียมทีมชาติชุดใหญ่เพื่อเล่นทัวร์นาเมนต์คัดเลือกบอลโลกและถ้วยเอเชียทั้งหมดจะถูกยกเลิกแล้วมาใช้แข่งบอลไทยลีกขณะที่ชาติอื่นเขาไม่ทำกันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไทยเราทำปีที่แล้ววัน FIFA Day ขณะที่เราหนีตกชั้นเตะทีมชาติจอแดนของเราก็ต้องไปแข่งทีมชาติขณะที่ไทยลีกมีเกมการแข่งขันช่วงนั้นเราขาดเขาไป3เกมผลคือเสมอ1แพ้2ปีนี้ด้วยผลงานของทีมเราน่าจะไม่ต้องหนีตกชั้นแล้วแต่ก็อดกังวลไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ไทยลีกจะหลุดจากลูปนี้กันสักทีฟีฟ่าเดย์เป็นวันที่เขาไม่ค่อยแข่งบอลลีกกันหรอกครับพร้อมกับปิดท้ายด้วยควอตคำพูดตำนานของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆแต่กลับหวังผลที่แตกต่างกันไปนี่ขนาดผ่านไปได้แค่วันเดียวนะครับยังโดน3บิ๊กบอสทีมดังฟาดเดือดขนาดนี้ไม่รู้ว่าหลังจากคลิปนี้ออนไปแล้วมีประธานสโมสรทีมไหนอีกที่ออกมาฟาดสมาคมกันครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับหลังจากได้ฟังข้อความของทั้ง3ประธานสโมสรไปแล้วคิดเห็นยังไงกับการทำงานของสมาคมฟุตบอลกันบ้างลงมาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ